ดูเรื่องของการขายของกว่าจะได้เงินนะไม่ง่ายนะไปรีดเงินเขาส่วนร้านนี้โอ้โหขายอะไรก็ขายดีค่ะยุคนี้สมัยนี้ถ้าพูดถึงแม่ค้าที่ขายเก่งที่สุดในประเทศไทยพิมพ์รีพายนึกชื่อออกคนเดียวเลยนะโอ้นึกชื่อใครไม่ออกแล้วอ่ะคุณผู้ชมล่าสุดในช่วงตรุษจีนอ่างเปาอ่างใจแบบนี้ค่ะพิมพ์รีพายเขาก็จัดกล่องสุ่มที่เขาบอกเลยนะคะว่าจะมีอ่างเปาให้ทุกกล่องแต่ไงกลายเป็นว่าคนที่รับไปเปิดกล่องดูไหนซองแดงไหนอ่ะไหนอ่ะหรือค้นจนหมดแล้วไม่เจอซองแดงเลยค่ะกติกาคือต้องได้ทุกกล่องและเป็นสีแดงสีม่วงสีเทานะคะกติกาคือต้องได้ทุกกล่องนะคะและเป็นสีแดงสีม่วงสีเทานะคะกติกาคือได้ทุกกล่องและเป็นสีแดงสีม่วงสีเทานะคะถ้าลูกค้าได้อะไรนะคะก็คือตามกติกานะคะตามนั้นนะคะลูกค้าส่งฟรีนะคะส่งฟรีไม่มีปลายทางลดราคาให้สวัสดีปีใหม่คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่คุณลูกค้าทุกท่านเลยอยากเล่นเฮ้ยไหนอะเออไหนอ่ะซองสีแดงสีม่วงสีเทาแกะไปแล้วไม่เห็นเจอสักซองเดียวมันอยู่ในกล่องปะมันอยู่ใต้กระดาษปะมีคนทุกซอกทุกมุมแล้วนะเออว่ะไม่มีจริงๆคุณผู้ชมนี่คือคลิปที่ยืนยันว่ามันไม่มีซองแดงไม่มีซองม่วงไม่มีซองเทาเลยค่ะลูกค้าเวลาเขาเปิดกล่องเดี๋ยวนี้ต้องถ่ายคลิปก่อนนะคุณผู้ชมจะได้เอาไปเคลมได้เปิดออกมาไม่เจอสักซองเดียวหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะมีคนเข้ามายืนยันว่าเธอเราไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะบางคนนอกเหนือจากจะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมกลับมาบอกว่าเธอฉันสั่งไป10วันแล้วยังไม่ได้เลยอีกท่านหนึ่งบอกเธอฉัน2อาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้กล่องเลยค่ะด้านพิมพ์รีพายเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอพูดเองนี่เธอพูดเองว่าทุกกล่องมันจะต้องมีอั่งเปาครั้งนี้ไม่เจออ่างเปาในกล่องเลยทำไมอ่ะคุณพิมพ์รีพายบอกแบบนี้ค่ะว่าเธอยินดีจะรับผิดชอบทุกกล่องนะเพราะบางกล่องที่ใส่ลงไปโอ้โหลูกค้าทั้งดีใจทั้งตกใจตั้งหลักกันไม่ทันที่ได้เงินได้ทองกันแบบนี้ยอดขายเนี่ยเกินคาดมากๆมันก็เลยทำให้กล่องที่เตรียมเอาไว้ไม่พอค่ะคือมันต้องแพ็คอย่างหนาแน่นเพราะข้างในมันมีซองแดงเอ้านี่ไงคนนี้ได้เออใช่ป่ะมีตอนเปิดป้าคนได้อ่ะนั่นเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยดิฟรีนะคะส่งฟรีไม่มีปลายทางลดราคากติกาคือต้องได้ทุกกล่องและเป็นสีแดงสีม่วงสีเทานะคะกติกาคือต้องได้ทุกกล่องนะคะและเป็นสีแดงสีม่วงสีเทานะคะกติกาคือได้ทุกกล่องและเป็นสีแดงสีม่วงสีเทาเขาใช้เสียงเดียวกันเสียงคุณพิมพ์รีพายบอกกติกาคือต้องได้ทุกกล่องอ่ะเปิดวิซองแดงจริงด้วยอ่ะอันนี้ได้อย่างเปาจริงพอเปิดมาปั๊บโอ้200หรอเออก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรนะอ้าวนี่เจ้านี้ซื้อกล่องใหญ่เออลุ้นเหมือนกันนะไอ้กล่องสุ่มเนี่ยมันสนุกตรงนี้นี่เองคุณผู้ชมเปิดออกมาปั๊บท่านนี้สั่งเยอะเลยค่ะกติกาคือต้องได้ทุกกล่องเอากล่องแรกเอ้าทำไมไม่เจออ๋อมันมีกล่องเล็กๆข้างในอีกให้เลือกว่าเราเนี่ยจะเอากี่กล่องค่ะเปิดมาปั๊บอุ๊ยไหนซองแดงเจอป่ะนี่อันนี้คือเขามีซองแดงส่วนคนที่ไม่มีคุณพิมพ์รีพายบอกว่าพยายามเคลียร์อยู่ค่ะส่วนลูกค้าที่บอกว่ารอมาแล้ว2อาทิตย์ยังไม่ได้ขอให้รออีกนิดนึงเพราะว่ายอดเงินเดิมที่เขาตั้งเอาไว้93ล้านโอ้โหแม่ค้าคนนี้ ขายทีละ93 ล้านนี่ตั้งเป้านะ แต่ว่าตอนนี้200ล้านเข้าไปแล้วฟังพิมพ์รีพายค่ะพิมพ์ขายกล่องซุ่มอั่งเปาใจพิมพ์อ่ะพิมพ์ก็คิดว่าพิมพ์อยากคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมก็เลยใส่สตางค์เข้าไปทีนี้การใส่เงินเข้าไปอ่ะพิมพ์ใส่ทุกกล่องเนาะไม่มีกล่องไหนไม่ใส่หรือถ้าไม่มีก็รับผิดชอบก็คือทำข้อตกลงไว้ว่าใส่ทุกกล่องผลปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยอดของการสั่งซื้อสินค้ามันถล่มทลายมหาศาลเกินกว่าที่เราตั้งใจหรือตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็มีความรู้สึกว่ารับมือไม่ทันคือตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะใส่ซองไป93ล้านแต่ว่าขนาดนี้มันเกินไปเป็น200กว่าล้านแล้วมันเราก็แจกไป200กว่าล้านนะคะแต่ว่าต้องให้ขอเวลาเราสักนิดนึงนะคะขอเวลาไม่ใช่เราสิขอเวลาพิมพ์สักนิดนึงให้พิมพ์ได้ทำการแบบว่าตั้งใจแพ็คของพิมพ์หน่อยเพราะว่าข้างในนั้นมันมีธนบัตรจริงๆอยู่นะคะ
โอ้เอาจริงแม่ค้าจะดราม่าทุกหยดจริงๆนะแม่ค้าผู้หญิงคนเดียวขายของได้ทีละ200ล้านเลยมหาศาลมากโอ้โหนี่คือต้องยอมรับว่ายุคนี้เธอขายเก่งจริงนะคุณผู้ชมแต่ทุกการขายของเธอเป็นดราม่าได้ทุกครั้งเลยแต่บางคนก็มองว่าเนี่ยยิ่งดราม่ายิ่งดังนี่ไงได้ออกทีวีด้วยเห็นมั้ยโอ้โหอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ